เจริญพรกระยมเจ้าสำนักเทศของเฮานำมาเว้าอีกคือเก่าสิทธิ์ซอเสียงธรรมเด้อหมู่เจ้าคงจำได้บ่เสื่อมคายสิทธิ์ซอเสียงธรรมเป็นนักเทศใหม่บ่ท่านดังเด้อโยมเด้อแต่จังใดก็พอฟังอยู่ดอกตี้เสียงหองสำหรับในมือนี้เจ้าหัวลูกหัวหลานทั้งสามรูปสามองค์ผ้ากันตังนำเรื่องใหม่มาเสนอเมื่อนี้นำนิทานอิงธรรมาเรื่องนาคัมภีร์นำตาแม่ไม้เด้อพี่น้องศรัทธาท่านให้รับฟังนิทานเรื่องนาคัมภีร์นำตาแม่ไม้นี้ยังมีแม่เสาวนีเล่านั้นเป็นแม่ไม้ผัวตายนี้จากเลี้ยงลูกน้อยแล้งเสาตางนาผัวใหญ่เอ้ยขอผัวไม่ใหญ่เสาวนี่เกิดมาทุกข์มายากผ้าลูกผ้าเต่าทุกข์ยากผัวตายไปแล้วเล่าก็เลี้ยงลูกน้อยแก้มบ้านแก้มเมืองเพิ่นมาเล่ามีลูกใส่เท้าใส่โทนซื้อว่าน่ายที่ละวาดแต่ละมื้อแต่ละเว้นนั้นครอบครัวของแม่ใหญ่เสาวนี่ลูกชายของแม่ใหญ่สวนี่ก็คือนายที่ละวัดนี่มีหน้าที่ไปรับจ้างเพิ่นใหญ่เอ้ยรับจ้างหยังว่าติรับจ้างเลี้ยงวัวให้ทานเศรษฐีทานเศรษฐีใหญ่แห่งหมู่บ้านทุนข้ามเศรษฐีใหญ่มีลูกจ้างสวนายที่ละวัดสำหรับตำแหน่งหน้าที่ของแม่ใหญ่สวนี่ขอมอบตำแหน่งหน้าที่นี้ธรรมาสกลางนี่เด้อแม่เด้อพระอาจารย์พ่อนมรัตน์ปิยะศรีโลมื้อนี้ให้เพิ่นเป็นเล่นเป็นแม่ใหญ่สวนี่ให้ยังเดี๋ยวละเจ้าเรื่องเนี่ยอาจารย์เอ้ยสำหรับลูกชายข้าวไส้โทนของแม่ใหญ่สวนี่ยังเป็นบ่าวแวงสื่อว่าได้ที่ละวัดขอมอบตำแหน่งหน้าที่นี้ให้กับทั้งพระอาจารย์หารินปัญญาทะโลมื้อนี้ให้เพิ่นรับบทของนายที่ละวัดลูกชายแม่ใหญ่สวนี่ลูกจ้างของทานเศรษฐีสำหรับตำแหน่งหน้าที่ของทานเศรษฐีสินธุมอบตำแหน่งนี้ให้ทั้งพระอาจารย์โยศมื้อนี้ผู้ขาเป็นเล่นเป็นเศรษฐีผู้ใดทุกข์จะมาเว้านำกันเด้อมื้อนี้เด้อเว้านำแต่คนรวยเท่านั้นเด้อมื้อเนี่ยบัดนี้สามก่อนเศร้าพ่อยังอยู่ดีหันเข้ามาฟังเรื่องเอาคำก่อนออกมากล่าวเว้าเป็นเสียงเหย้าๆฝากประชาพี่น้องศรัทธาท่านได้รับฟังณวาระโอกาสบัดนี้ขอมอบตำแหน่งหน้าที่ของแม่เสาวนีให้พระอาจารย์พระนมราชพลารบเป็นองค์แรกกราบนิมนต์ครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนิมิตังสาธุรูปนังกตัญญูกตเวทิตาติขอนอบน้อมแห่งองค์สมเด็จพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานั้นซึ่งตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองก็ขอเจริญสุขเจริญพรมายังราสาธุชนชาวบ้านมูลนาคตลอดตั้งบ้านใครคิดติดกันในวันนี้ทุกท่านทุกคนเทอญณวโรโอกาสบัดนี้อาตมาภาพผู้ได้รับแล้วซึ่งญาจนะคำสมุตสมัญญาชั้นฐานานุมาตรจากพระเดชพระคุณธมาศนูนทันใดโยกโยนโอนตำแหน่งให้อาตมาภาพได้รับตำแหน่งหน้าที่ของผู้เป็นมารดามีนามว่าเสาวนีบัดนี้หน้าที่นั้นได้เวียนโบกตกมาถึงอาตมาภาพเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาก็จะได้จับสำเนาเก่าสำนวนทวนบุพประโยคของตนเองสืบต่อไปมีเนื้อในใจความว่าณหมู่บ้านเมืองพราณสีจะมากล่าวถึงครอบครัวหนึ่งซึ่งมารดาชื่อว่าเสาวัตนีซึ่งสามีได้ตายจากงานแล้วอยู่กับลูกชายเพียงคนเดียวซึ่งไปเลี้ยงวัวให้กับท่านเศรษฐี
แต่ก่อนอื่นผัวอยู่ก็ดูดีแต่ตอนนี้ผัวไม่มีหนี้ท่วมตัวก็มีนาการะคังนั่นแหละตกมาในปีนี้คุณโยมเอ๋ยลูกชายก่อยเศร้าปีพ่อเก่าบวชแสนเจ็บปวดอุกอังเอาเล่าสิเว้าต่อแม่คิงทั้งมันดาอย่าอยู่นิ่งให้หาสิ่งเตรียมของร้องมาฟังคำจ่าดอกเปล่าชายกำลังคุมชุมคณะเช่าเชื่อมาฟังเบิงพวกหัวลานทั้งสามสิเว้ากล่าวพระอาจารย์หรินทร์เพิ่นได้รับแล้วซึ่งนาทีเบาที่ระวัดเพิ่นสิจาปากการสิจาเว้าต่อแม่คิงว่าจังไดก็ขอกราบพระราตนานิรันดรโดยสัจจะภาระวะในธรรมเป็นอันดีเทนสืบลำดับพระสัทธรรมเทศนานวโรโอกาสบัดนี้อาตมาภาพจะดำเนินหน้าที่ของหนุ่มติระวัตรผู้กำพร้าสืบต่อไปดังเนื้อในใจความว่าหนุ่มติระวัตรผู้กำพร้าพ่อมาตายแต่เยาว์วัยอาศัยเพียงมารดาที่ชื่อว่าแม่สาวณีทำหน้าที่เลี้ยงดูแลรักษาจนอายุย่างผ่านมา20ปีบริบูรณ์พอดีในขณะนี้พวกหนุ่มที่อยู่ชาวบ้านเดียวกันคือหมู่บ้านทุนคามแฝงเมืองพาราณสีต่างพากันหนีจากบ้านไปเข้านาคเพื่อฝากฝังกายใจไว้กับพระพุทธศาสนาแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทีละวันจึงพูดลบเล่ากับแม่สาวณีผู้เป็นมารดาของตนลองไปว่าแม่เอ้ยเปิ้นว่าของดิบนั้นเป็นพาหนะนำเชื้อโรคหากเหตุสุก่อนแล้วจังกินนั้นได้ปลอดภัยอุปมาคือของดิบนั้นคือคนบ่ได้บวชส่วนของสุกปวดปลอดโรคลายคือคนที่ได้บวชเรียนแล้วอันหมู่รุ่นเดียวกันกับผมนั่นต่างพากันไปเข้านาคเบื่อแล้วแม่เอ้ยปานใดเจ้าสิให้ที่ละวันไปเข้านาคหรือสิให้เธอไปรับจ้างเลี้ยงวัวจังสิท่านบอกแม่เอ้ยสามอาตาปนาฝ่ายว่าหญิงไม้ผู้เป็นมารดามีนามว่าสวณีได้ยินลูกชายกล่าวเช่นนั้นก็อึดอัดตันใจอะไรก็ขาดแขนถ้าหากแม้นว่าผู้สามียังไม่ตายคงสบายไม่อาทรแต่อย่างใดจึงเอ่ยกับลูกชายของตนออกไปว่าที่ละวาดเอ้ยลูกดาดิบหรือใดต้องทนยำเป็นน้ำไฟบ่มีกี่การบวชเรียนนั้นแสนดีแม่บ่คิดขัดขานจนใจพาสิบวชเรียนเดี๋ยวนี้นั้นพี่ก็อยู่เฮือนเหนือเกือก็อยู่เฮือนใต้หัวกิ่งไผ่อยู่บ้านเพิ่นมีแต่แนวขาดเอิ้นสิเอาเงินค้ำใส่ละเท้าอย่าจ่าเว้าเลี้ยงบวชให้เมียนักอกนักใจและต่อละกันเว้าเลี้ยงบวชเลี้ยงหัวใจของเมียอย่าเกณฑ์ลูกห่อพาเลี้ยงเฮ็ดใจสิขาดเมียนกุลลาแต่ว่าเงินคำกำแก้วสิหาได้แต่ใส่ลาเอ้ยยายแม่นักอกนักใจและทอดลูกลาปีหน้าปีเฮือมีเงินแล้วค่อยบวชบ่ได้ทีละเท้าแม่เอ้ยมวนหมู่ญาติพี่น้องทำไก่ไก่พอบ่มีเลยหือบ่สั่นก็ซุ่มแซงพงเผาพันทางเจ้าคันแม่ไปปรึกษาเว้าคงมีทางเดี๋ยวผมว่าหาเถื่อเพิ่นห้าเทียพี่น้องเพิ่นซอยแก่พ่อสิได้ดอกคาป่าไต่ได้แม่เอ้ยนั้นสิแม่นบ่ล่ะลูกหล่าเอ้ยยืมพี่เป็นหนี้พี่ยืมน้องเป็นหนี้น้องต่อลูกหล่าเอ้ยตั้งแต่กี่พ่อเจ้าอยู่เฮาน้ําก็ยังดีได้ลูกหล่าสิเฮ็ดหยังทําหยังเมื่อม่วนพี่น้องก็ลุกลังออกมาซอยแต่ว่าพ่อเจ้าตายมีจอยพ่อปันไข่ป่วยปีผีก็บ่ทองคนก็บ่เที่ยวลูกหล่าเอ้ยหันหน้าพี่เขาก็บ่สนใจหันหน้าน้องเขาก็บ่มองพ่อไงจักสิให้แม่เฮ็ดจังได๋แม่คือจนใจปัญญาก็รอกระเดียแต่ละลาการบวชจังสิมันต้องหาผ้าไตหาบาตรเครื่องอัฐบริการของใส่เวลาจะตุปัจจัยก็บ่มีพ่อไงสิเอาเงินมาตั้งแก่ใส่บวชละเท้ามาถูกใจแม่กระโดกกระเดียเทปีหน้าปีงค่อยบวชบ่ได้ติลูกหลามีเงินแล้วค่อยบวชบ่ได้ติเท้าแม่เอ้ยญาติพี่น้องเฮาก็มีตั้งแต่ว่าหลายเจ้าคือว่าไปถามคือว่าไปเว้าไปขอเขาเบิ่งในเป็นหยังแม่เลี้ยงหลายก็หลายอยู่ล่ะลูกหลาเอ้ยตั้งแต่กี่ตั้งแต่พ่อเจ้ามีชีวิตที่ว่าอยู่พี่น้องก็นับหน้าถือตาสุขสุขคนลูกหล่าเอ้ยแต่ว่าตั้งแต่พ่อเจ้าตายไปข้าเจ้าบ่สนใจพ่อไงเด้ลูกหล่าย้อนว่าเฮาทุกข์นี่ล่ะลูกหล่าเอ้ยพี่น้องทั้งพ่อเจ้าก็บ่สนใจอันใดจัก
ันจักอย่างแม่ก็อกใจอยู่หรอกลูกลาเอ้ยจักสิเฮ็ดจังได๋จังได๋ก็สิบวชปีนี้ให้ได้น้ำหมู่น้ำพวกหมู่รุ่นเล่าข้าวเดียวกันกับเจ้าไปฝากนาคน้ำหลวงพ่อเบิดแล้วเจ้าก็เลยอยากบวชพร้อมหมู่สติลูกลาจังสันละแม่เอ้ยคันบ่บวชคือจังว่าโตนั่นกี่หลายกว่าหมู่บวชแม่เอ้ยเจ้าก็ร้องไปจ๋าไปเว้าน้ำหมู่พวกพี่น้องให้แน่เป็นหยังแม่เอ้ยเป็นแต่ได้บวชเพราะละแม่ใหญ่ลูกชายมาคืออยากบวชก็รอกระเดียแท้ว่าเรื่องบวชแม่ก็อยากให้บวชแทบใจขาดย้อนว่ามันบ่มีงอมีเงินนี่ล่ะลูกหล่าเอ้ยเฮ็ดจังไหนก็บวชแท้แน่นอนล่ะวัดเจจังจันล่ะแม่เอ้ยจังไหนก็ต้องบวชให้ได้ล่ะแม่อังสันแม่สิร้องหน้าด้านอีกรอบเบิ่งลูกหล่าสิไปเล่าพี่เล่าน้องพี่น้องทั้งพ่อเจ้านั่นล่ะลูกหล่าเอ้ยกันเพิ่นมาซอยผู้หาผู้สิพอได้ซื้อปลาไตก็สิได้บวชกันเพิ่นบ่มาซอยก็จ้อยมีจัดมีบุญสินสาตาวาสนายามใดก็ค่อยบวชเนาะล่ะเนาะมันจนใจปัญญาอีหลีเด้ลูกหล่าเอาล่องไปเว้าไปจ๋าเบิ่งกันน่ะแม่เอ้ยนี่นะดูศาสตร์ขอโอกาสเทศแหล่โปรดคณะญาติพี่น้องมาฟังขอต่อกระทงละแม่ใหญ่เอ้ยได้ยินเสียงอ้องโป่งนะขันกำฝ่ายสวัสดีที่ตะวันอารามหลวงปวดตะอ่องเพิ่นทรงอย่างละฟังละคำนอบปากลงเนี่ยละบอกคนเกียนกันมางเบียนอุปปมาเกิดเต่าหินศิลาน้องแกงมันล้มต้องกะบอกไว้นะธรรมดาคำสอนของสาวกเพิ่นได้บันทึกไว้ในเกียนใหญ่มันสมองจัดเป็นกองคาราวานออกแก้ผายรอกด้วยทวนนะว่าติดเกียนศิรามอนปราดอามเทศนาอื้อยังบ่ได้ดอกผักคอนนะคุณโยมเอ๋ยผู้ทราบซึ่งตัวคำสอนออกบวชเรียนน้องทุกเวสันกันใหม่มันตอนนิพพานนะที่ละวัดเอ๋ยน้อลูกลาประเพณีการบวชนั้นบอกเคยละดอกเคยถอยพ่อแม่พ่อยยินดีลาเมื่อลูกชายได้บวชเรียนปัญญาก้าวระชาวประชาผู้เพิ่นมีเงินแบ่งละฟองเต็งเพียงได้จับใจนะลูกคำเอ๋ยที่เบิดหน่อยดอกเบิดลายเพื่อนบ่ได้กระเลือดร้อนอันนี้กับพี่น้องทั้งพ่อเจ้าเด้น่ะลูกหล่าเอ้ยเพื่อนมาซอยน่ะลูกหล่าเพื่อนได้ยินข่าวก็ได้บ่ทันตัวแม่เอ้ยปานนั้นเจ้าละว่าแต่เพื่อนบ่ซอยเพื่อนก็ซอยปานนั้นตัวแม่ลูกคำเอ้ยชาวป่าชาปัวเพิ่นมีกันเงินแบ่งละฟองเพียงเพียงได้จับใจที่เบิดหน่อยดอกเบิดหลายเพิ่นบ่ได้เดือดร้อนประสงค์ใดแม่นส่วนบุญนะแต่ผู้เกิดคันว่าบุญนะคือพวกหมู่บ่มีกินขาดทั้งสินขาดทั้งทรัพย์สิจ่ายลงประสงเสนนะบางคนถือเป็นบุญทานนะตัวบงวานเท่าบ้านซอยละหน้าเลียตนผู้บางคนเพิ่นได้มอบลูกหน่อยเจ้าของพาเพิ่นบวชเอานะกว่า
ามเสื้อได้เอ่ยเบาว่าเห็นตอนใจป่าเหลืองเนื่องจากความนอบจนบ่อยากทำขั้นพองเมียนบ่อยากเป็นดอกพอดีบ่
ของเสื่อมเหลือใจดิ้งเหลือใจคอยของเอาญาติพี่น้องกับบ่ลำแม่ใหญ่เอ้ยเจ็บกว่าตายจากญาติพี่น้องบ่เหลียวลำบ่เอ่ยปากนำพ่อคำครอบว่าทุกข์ยากให้ดอกจนใจค่อยดอกพี่เลี้ยนนะสวัสดีเสด็จลูกหลาเอ้ยมาคืออุกใจเมกะรอกะเรียแต่ละลูกหลาปีหน้าปีเฮือสาแล้วจังคอยบวชบ่ได้ติดท้าสิบวชให้มันได้พ่อโมอีหลีนั่นสิลูกหลาเว้าจังเว้าอยู่เดี๋ยวนี้บวชปีนี้ก็บ่ได้จังบ่แม่เอ้ยเว้าเลี้ยงบวชแม่ก็อยากให้บวชแทบใจสิขาดเมียนมันขาดย้อนว่าเงินบ่มีซื้อบาทซื้อผ้าไตเครื่องอัฐบริขารนี่ล่ะลูกหลาเอ้ยมันจนใจปัญญาผู้เป็นเมสนอกลูกหลานี่มันนี่ชายNam ta kho no lai.
นใดเอ้ยปั้นดองแตงปานWhoo!
ลูกนี่ควายขันวันนี้น้ำบานานเต็มที่ผลเฮียอยากจุดสนอยากมวดดินหนีหายไปปล่อยโอว่าที่เมืองเมียวนะขอแค่มันดังเจียวปวดเห็นใจลูกชายพ่อยผู้ก่อยตาดอกว่าอุตโตญาติพี่น้องทางพ่อหรือมาทางต้นนั่นแหละเพิ่นสร้างหน้าหูว่าสร้างเงินเท่านี้เพิ่นอ่านใจดีว่าเมื่อหูข้าวข้าวกุศลเนี่ยลานใส่ต้นผู้พ่อตายสิบวชเรียนสิ้นจอยบ่ซอยหลายคงจอยหน่อยโพธนานำหลานผู้กำพาบ่มีพ่อแม่ควรไปเว้าต่อชมบุงจ่าเบิ่งบางบางเพื่อเพิ่นซอยได้เลยสิฮู้เสียหายถือข้าตายเป็นผีบ่ดีใจถอข่าวบุญไผได้ยินล้วนเรื่องลาล่องไปจ้าล่องไปเว้ากับวงบ้านท้องกำเมืองหาเถื่อบุญลูกเถิงพ่อได้ดอกข้าผ่าไตสันดอกแม่เอ้ยหาเถื่อได้บวชสันดอกแม่ที่ละวาดเอ้ยที่ลูกบอกแม่ในเถื่อนี่สำบอกไก่ให้มีนมสำบอกขมให้เป็นหวานสำบอกฟ้านให้เป็นมาสำหมอกปลาให้เป็นแค่บอกผักแค่เป็นผักใส่แม่เห็ดน้ำบ่ไรอยากไอจุ่มญาติวงเมื่อแม่สาววันนี้ไข่ว่าจีกับบุตรชายเช่นนั้นแล้วก็มีแต่ความตรมตรมอยู่ในใจก็มีนาการะคังนั่นแหละนาบรโอกาสบัดนี้อาตมาภาพจะได้ดำเนินหน้าที่ของท่านเศรษฐีสินธุสืบต่อไปดังเนื้อในใจความว่าบัดนี้ขอกล่าวถึงเศรษฐีสินธุแห่งวงบ้านทูนคามเมื่อถึงยามที่ธีรวัฒน์เคยปล่อยวัวไปเลี้ยงตามท้องทุ่งจึงรีบมุ่งสู่บ้านแม่สวนีเอ่ยด้วยความโกรธออกไปว่าอ้าวแม่สวนีเอ้ยอันแม่ลูกเจ้าไปทั้งได้เป็นอย่างคือบ่ปล่อยงัวให้คอยนี่บ่เพิ่นว่าจอกจ้อนผ่าปกลามปลายตีนซุ้ยซ้ำสะเหยียบขี้ดินจำกลอันลูกไส้เจ้าบักทิละวัดมันไปทั้งใดคือบ่เห็นไปปล่อยงัวให้คอยคอยบ่ได้เอาคอยอันนี้เอาเงินจ้างเด้อคอยบ่ได้เอาขี่จ้างไม่ไงสวนีบักทิละวัดนั้นไปใส่คือว่าปล่อยงัว
พ่อเศรษฐีสินธุเอ้ยตัวของผมนี่พ่อมีเรื่องพ่อมีเรื่องปรึกษากันแต่บ่ท่านได้เข้าใจกันกับมารดาแก้วแต่เรื่องเล่าบ่ท่านแล้วปรึกษากันบ่ท่านทัวคงบ่ได้ไปเลี้ยงงัวพ่อเศรษฐีแจ่มเจ้าเข้าใจบ้างดอกทีจ้าพ่อเศรษฐีครับผมปรึกษากันกับแม่ยังบ่ท่านแล้วบ่ได้ไปเลี้ยงงัวดอกครับพ่อเศรษฐีเอ้ยวายห้วยห้อยห้วยสื่อมาเว้าแบบนั้นบ่ได้มีเรื่องหยังกะตามถอนไปเลี้ยงหัวสากรร้อนว่าคำเบื่อแล้วจังมาเว้าดอกเรื่องเล่าอันหัวคอยนี่มันโตละเป็นหมื่นเป็นแสนสิมาปล่อยถิ่มไว้ยังสิได้จังใดบ่ต้องเว้าหลายยายห่างไปปล่อยหัวเดี๋ยวนี้ทีละวัดโอ้ยพอเสร็จเอ้ยลูกไส้ผู้ข้าก็ว่าสิไปอยู่ดอกแต่ว่ามีเรื่องเว้ากับมารดาพอท่านแล้วสนอกหญ้าพออันใดกะยาสิเกี่ยวขอดหลายต่อพ่อเศรษฐีตีนคูเอ้ยลูกไส้ผู้กาสิไปรอพ่อตีนคูอันเอิ้นผู้ใดตีนคูเอากะเอิ้นพ่อเศรษฐีน่ะเว้ากับพ่อเศรษฐีเสเอิ้นผู้ใดหั่นน่ะเจ้าข้าโอ้ยเอิ้นซึกเอิ้นให้มันถูกในเมยสวนี้เอ้ยก็ซื้อสินทุซื้อหยังก็สินทุสินคูตีนคูเอามันคือคองกันแทนพ่อเศรษฐีโอ้ยซื้อบ่อึดซื้อบ่อยากก็ตั้งซื้อมันอ่านเอาง่ายๆคนเอิ้นง่ายๆเนี่ยเป็นหยังเอิ้นตีนคุกีนกะตาให้มันแล้วลดเป็นหยังหั่นพ่อเศรษฐีเอิ้นบ่ตื่นกะใจให้ใจสูญอยู่ซั่นบ่ข่อยบ่ได้ใจหายเลี้ยงซื้ออันแล้วแต่เจ้าสิเอิ้นไม่ใหญ่สวนี้เอ้ยหาหยังก่อเว้าไม่เบิ่งกะน่ะยะพออันมามื้อนี้เสร็จสวยเพชรง่ายจะว่าตอนนี้มันจักม่วงแล้วอันลูกไส้เจ้าเคยไปปล่อยง่วยข่อยอันมื้อนี้เป็นหยังสวยเพชรง่ายปานนี้จังบ่ไปคือผู้กาเว้าสู่ฟังนั่นล่ะเดี๋ยวนี้นั่นผู้กากับลูกไส้เว้ากันบ่ทันแล้วยังมีเรื่องค้าใจสระพอเศรษฐีเอ้ยมีแนวใดก็ร้องไข่ปากก้านจ่าเว้าสู่เพิ่นฟังมงกนาธิรวัตรลูกหลาพอเศรษฐีเพิ่นมาแล้วน่ะท้าวแม่เอ้ยย่าพอตีนคู่นี่เพิ่นใจดีเหลือสิกาวหากเพิ่นฮู้เรื่องเล่าประสาหยังจำนี่ถือเป็นเรื่องดอกขี้ผงเว้าให้เพิ่นฟังนะแม่ว่าเฮามีเรื่องหยังกันแม่คือจังสิดอกเนี้ยพอเศรษฐีเอ้ยเออว่าจังได๋ข้าเว้าไปว่านึงหั่นก็เป็นเรื่องคือว่าเดี๋ยวนี้นั่นลูกชายผู้ข้าเป็นหยังอยากบวชเป็นพระแต่ผู้ข้าจนใจปัญญาสิหาผืนเหลืองผ้าพอเศรษฐีผู้รวยล้นเงินค่ำกำแก้วก็บ่อึดบ่อยากจังแม่นโชคมากดีเท่ทุกประการพอเศรษฐีมาฮอดบ้านจังแม่นบุญผู้ข้านี่คันมาฮอดแล้วจังสิผู้ข้ามีข่าวดีสิมาบอกสนอกเจ้าข้าสิเว้าสู่ฟังข้าวหยังข่อยบ่อยากฟังทั้งนั้นแม่ใหญ่สวนี่เอ้ยเรื่องที่มู่เจ้าบอกกันนั่นข่อยก็พ่อสิฮู้อยู่ข่อยบ่สนใจหยังทั้งสิ้นตอนนี้ข่อยอยากฮู้ข่อยอยากให้ตะทีละวันเนี่ยฟ้าวไปปล่อยหัวเดี๋ยวนี้เด้อแต่พ่อมันทุกข์มันยากมันขี้ข้านแล้วแม่โอ้ยพ่อเศรษฐีเอ้ยผู้ข้าก็บ่ได้ว่าสิทิ่มปะละไหลวางดอกเลี้ยงหัวก็บ่ลูกไสไปบ่แพ้แต่ต้นเท้าหั่นบ่ไปคือผู้ข้าเฝ้าสู่ฟังนั่นล่ะพ่อเศรษฐีคือว่าลูกไส้ผู้ข้าอยากบวชเป็นพระแต่ผู้ข้าจนใจปัญญาสิหาผืนเหลืองผ้าพ่อเศรษฐีมาแล้วจังสิพ่อให้พ่อเศรษฐีรับอามะสาคันเป็นเจ้าภาพกองบวชให้ผู้ข้าเนี่ยโถเหลือตัวลูกไส้ผู้ข้าเนี่ยมูรุ่นลาวเขาเดียวกันเขาไปเฝ้าเขานาคน้ำลงพอเบิดแล้วเหลือแต่ลูกชายแก้วผู้กล้าผู้เดียวย้อนว่าอึดว่ายากย้อนว่าทุกข์ว่ายากนี่ล่ะย่าพอจากสิเพิ่งพาอาศัยกะกิดเอ็นตั้งแต่พอเศรษฐีผู้ใจดีเรือจะกล่าวร้องจะเว้าเรื่องลาวโอ้สาบวชลูกหน่อยพอให้ได้บวชสืบสางน้ำบ้านหมู่เข้าเนี่ยต่อพอเอ้ยเมตตาผู้กล้าเป็นยิ่งใหม่กับลูกชายเนี่ยต่อย่าพออันแม่นยับมาหยังก็ว่าเว้าอยู่ไกลเขาได้ยินโอ้ยกะหยับเว้ากับพ่อเศรษฐีนี่ล่ะให้คิดเห็นตั้งแต่ทีละวัดเท้าเคยบวชเป็นให้คิดเห็นทีละวัดเท้าเคยไปเลี้ยงวัวตั้งแต่เป็นเด็กน้อยจนว่าเดี๋ยวนี้อายุเศร้าพ่อบวชพระแล้วพ่อเศรษฐีพ่อเศรษฐีซอยผู้ข้าเนี่ยต่อพ่อสิซอยได้บ่เหลือต้นผู้ข้าเนี่ยต่อผู้ข้าจนใจปัญญาอิริยาพออันลูกเจ้านี่เว้าว่าอยากบวชบ่ติแม่นหมู่รุ่นลาวเขาเดียวกันไปเฝ้าเข้านาคน้ำหลวงพ่อเบิดแล้วเหลือแต่ลูกชายแก้วผู้กล้าผู้เดียวสนอกพ่อเอ้ยกันบ่บวชก็อยากตายหมู่
อยากบวชหลายพระสันเถาะจ้าอยากบวชย่างเข้าไปในครัวย่างไปหยังกะทิอยู่ในครัวแล้วมาบวชอ้าวจังเว้าไปตัวทิแต่อันนั้นเขาเฮ็ดของหวานอันนี้มันบวชคนมันต้องเข้าโบสถ์บ่ได้ย่างเข้าขวาต่อพ่อเศรษฐีเอ้ยมันเฮ็ดคือกันบ่ได้ติอ่ะมันคนละอันคนละอย่างนี่ล่ะพ่อเศรษฐีบ่เคยเข้าวัดฟังธรรมเมื่อไหร่ก็ยากตั้งแต่นำเงินนำคำยากก็นำหัวเนาะพ่อเศรษฐีเอ้ยถือว่าเป็นบุญพ่อเศรษฐีแล้วตัวลูกชายก็บ่มีผู้ข้านี่ว่าสิยกลูกชายนี่ให้พ่อเศรษฐีเป็นผู้บวชให้ผู้ข้าถือว่าได้เห็นตอนสายปะเหลี่ยมผู้ข้าก็ดีอกดีใจดอกเนี้ยพ่อเอ้ยซอยเหลี่ยสงสารผู้ข้าแน่ท้อเจ้าค่ะเอาฟังข่อยเว้าแม่ยายสวนี่ตระกูลข่อยเนี่ยเกิดมาบ่เคยรวยย่อนบุญศีลกินท่านอันบุญเป็นตัวจังไหนข่อยบ่ฮู้จักข่อยรวยย่อนเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานแม่ยายสวนี่เอ้ยเอาฟังข่อยเว้าซุ่มขี้ทุกข์ขี้ยากบัดนี้นะตอนนี้ฟังบทโกงบอนเศรษฐีตัวโกงสิจิบน้ำดอกเหล่าเทือนคำว่าเสียนเหยียบเสียนนั่นก็คือผู้แน่เหนือเต็มกุศลแนวนะอันภาษานกอีแก้วหากบ่เงียงหูฟังนะบ่มีหวังหูจักคำที่นกมันจะว่าวงนะยินสำเนาทั้งหญิงหมายทั้งลูกชายของนางได้จ่าอ่างดอกเบาตอเฒ่าสินทุกเอ็ดนาโอ้จนว่าบิดแล้วแอวอย่ามาเว้าทอดเรื่องบุญแม่ใหญ่เสาวันนี้เอ้ยนาเศรษฐีบอกเก็ดบุญว่าเฮ็ดนาฮักเล็กเง็กปัดปากทูอยู่ในเข่งแต่เฮ็ดในนาซื่นตาบานตัวคนบอกเก็ดบุญนะพ่อเศรษฐีคอยรวยย่อนเวียกย่อนงานคอยบ่เคยรวยย่อนบุญแม่ใหญ่เสาวันนี้เอาวันคิดเห็นตั้งแต่ครั้งเจ็ดชั่วโคตรตระกูลเฮาหนาหาไผเอาตนไปบวชเลี้ยนบ่มีจอยนาได้แต่ก๋วยใจสร้างทำเพียนเก็บเมียนเฮเหตุที่ได้มั่งมีบ่แม่นบุญซอยคำมีหยังซ้ำทอเมียนงานาสิมาลวงให้เฮาบ่าเป็นเจ้าภาพเสียเงินทองนะคว่างถ้าเอาศาสตร์สิมาคุณเถาะเด้อแม่เสาเอ้ยได้ยินบ่แม่เสาเอ้ยมาเคยเสกของคอยถ้าโดนแต่พอเศรษฐีเอาศาสตร์นี่ละเจ้าค่ายผู้ข้าได้เห็นสายปลาเหลี่ยงลูกสายเนี่ยต่อยาพอละคุณบ่เคยลำเตยเอ้ยสิลำเป็นทำน้องจังหวัดเตยจังไหนนอละคอยบ่โง่ให้ไผขอสิเฮ็ดหยังก็เฮ็ดได้คือซุ้มบากก็พลาดอกเมียเอ้ยนะเลี้ยวเบิ่งเอาโลดท่อฟ้าว่าสูงทรงจากเพียงได้นะไปไปไปมีไอ้สวะนี่เอ้ยไปฮีไปบอกลูกชายไปปล่อยหัวเดี๋ยวนี้นะสะอาดวัดโตบ่มังมีย้ำเห็นว่าสร้างขี่ยาตามเอาว่ายังยางลูกหลังโตนั้นขี่ให้เสียนสิกะเคืองลิงนะเห็นเพิ่นวิ่งก็อยากวิ่งเบิ่งแน่บ่ขาเจ้าของนะเสื้อว่าคนจองห้องมีอย่างเดียวคือวัดดีแม่นอีลีโบล้านเอานะเฮาเป็นคนจนยาสิไปมักนาสัญชาติกายวันคองลางคิดอยากปวดลูกเจ้าของให้ผู้อื่นเดือดร้อนอยากมาฝานให้พาลงสันดอกน้ำนาศรัทธาเออ
ศร้าเศร้าไม่ใหญ่เศร้าวันนี้เอ้ยขันอย่าหากบวชลูกชายเจ้านั่นเป็นพระเป็นจัวคอยกะบ่ว่าแต่ว่าบวชแล้วไปเลี้ยงนัวให้คอยได้คอยสิให้บวชอยู่คอยสิเป็นเจ้าภาพให้อยู่ไม่ใหญ่เศร้าวันนี้ได้ยินบ่ต้องว่าไปตัวตีบตัวเรนเนาะพอเศรษฐีบวชแล้วสิไปเฮ็ดคือโยมได้ที่พอเศรษฐีญาติว่าไปตัวอะไรต่อพอเศรษฐีผู้ใดวางหัวกับพระมันถือกันมันก็สิไล่กันอ้อมโคกันตัวกันพระไปเลี้ยงหัวน่ะญาติพอขั้นเฮ็ดบ่ได้เจ้าก็ให้ลูกไส้กำพร้าเจ้านั่นไปเลี้ยงหัวให้ค่อยเดี๋ยวนี้ไม่ใช่สวันนี้เอ้ยเอาจังสิบ่ได้ตีพอเศรษฐีเอ้ยเอาจังได้อีกจ้างผู้อื่นไปเลี้ยงแทนบ่ได้ตีพอเศรษฐีที่จ้างไผจ้างไม่ใช่ฮู้อยู่เด้อไม่ใช่ฮู้เราก็บ่ว่างเราเลี้ยงหัวของเราแล้วก็เป็นเศรษฐีหัวเลี้ยงหัวคือกันเราบ่ว่างดอกมูเจ้านั่นน่ะบ่คือพ่อบ่ไม่ใช่สาวเอ้ยผัวเจ้ามายืมเงินข่อยนั่นนะเจ้านี่มูเจ้าเป็นหนี้ข่อยอยู่เด้ผู้กล้าบ่เคยลืมดอกพ่อเศรษฐีเอ้ยลูกชายเสนอขอเสนอไปแล้วพ่อเศรษฐีพ่อเศรษฐีก็บ่สนใจพ้อไงเอาจังซี่ซะฟังผู้ข่าเว้าก่อนพ่อเศรษฐีเอ้ยเว้าเลี้ยงเคยเอาน้าไปจำนองจำนำกับพ่อเศรษฐีอยู่นั่นผู้ข่าก็บ่ลืมดอกพ่อเศรษฐีเดี๋ยวนี้ผู้ข่าคิดว่าจังซี่สนอกเจ้าค่ะจังใดน้าที่พ่อที่ละวัดเคยเอาไปจำนองจำนำกับพ่อเศรษฐีไว้ผู้ข่าว่าสิขายให้มันขาดเศษน้าผู้ข่านี่คิดเบิ่งแล้วสิขายได้อยู่วัง 3,000 เจ้าเพิ่มมาอีก 1,000 ก็เป็นหน้าเจ้าสละเนาะพ่อเศรษฐีเนาะโอ้พ่อผู้กล้ามีบุญมีอ่อนบวชลูกนี่เจ้าเว้าได้จังใดแม่ใหญ่สวันนี้เอ้ยอันหน้าบาสิกะตายหน้าขี้แหน่ค่อยสิเอาไปหยังคนมาจำน้องไว้ตั้งหลายร้อยไล่อันหน้าของเจ้าซ้ำนั่นค่อยสิเอาไปเฮ็ดหยังมู่เจ้าจำไว้ก็ส่วนจำไว้ขั้นอยากได้เงินให้ค่อยซอยไปบวชนั่นเอาเงินไปใส่นี่ก่อนค่อยยังสิให้เอาก็ย้อนว่าบ่มีนี่แหละก็เลยว่าสิขายน้าให้มันขาดสิทธิ์กับพ่อเศรษฐีเสนอพอกันพอบ่ซอยลูกชายหน่อยผู้ข้าสิได้บวชเห็นพ่อเศรษฐีเมตตาในต่อเห็นว่าเป็นหน้าบากี้กระตายกระไรสะพ่อเศรษฐีเอ้ยรับจำนองจำนำเนี่ยพอผู้ข้ามีทุนมีหอนซื้อบาทซื้อผ้าไตรเครื่องอัฐบริขารบวชลูกชายในต่อเจ้าข่ายย่าพออันบ่มีเงินซื้อบาทจะได้เงินซื้อบาทซื้อผ้าไตรเจ้าข้ายังเขาไม่ได้พัวเอามาบอกเขาไปตาในครัวแท้เขาไปยังอีกบัดเนี่ยไปเอาหมอน่ะเอามาหยังมาใส่แท่นบาทโอ้ยอย่าสิเว้าไปตัวทีไปต่อพ่อเศรษฐีเอ้ยอันนั้นมันเครื่องครัวบ่แม่นเครื่องอัฐบริขารของพระเพิ่นสรอกย่าขอมันก็สิบ่ใส่ได้คือกันบ่ใหญ่สวันนี้เอ้ยมันก็สแตนเลสคือกันมันก็ใส่ได้อยู่ดอกแต่ว่ามันคนละอย่างมันคนละวัตถุประสงค์มันคนละอันคนละอย่างพ่อเศรษฐีเอ้ยซอยเหลียวผู้ข้าเนี่ยโตย่าขอถ้าบ่มีเงินก็อย่าสิบวชไม่ใหญ่สวันนี้ทุกข์ก็อยู่ส่วนทุกข์โจตามเจ้าทุกหนึ่งเจ้าสิไปบวชเฮ็ดหยังหาหนี้ใส่เจ้าเฮ็ดหยังก็อยากได้บุญนี่ล่ะบอกลูกเจ้าไปเลี้ยงหัวให้ข่อยเดี๋ยวนี้ดีไปแห้งแล้วมู่เจ้าเป็นหนี้เป็นสินข่อยเป็นมือนั่นข่อยบ่คิดดอกร้อยละ10ร้อยละ50ก็ดีบุญหัวแล้วเนี่ยคือจนใจปัญญาทีละทีละวาดเอ้ยเพิ่นขอเศรษฐีเพิ่นคือยืนยันคำเดียวเพิ่นบ่สนใจเพราะไงบุญเจ้าคือสิบ่มีคือสิบ่ได้บวชดอกทีละแม่ว่าน่ะทีละวาดเอาจังสิไม่ใหญ่สวันนี้เศร้านี่ก็เสียเวลากับมู่เจ้ามาพอแห้งแล้วข่อยบ่ได้มีเวียกมีงานปานนั้นแต่ละมื้อแต่ละเว้นกองต้องหาเก็บเงินดอกเอามู่เจ้าปรึกษากันแล้วเจ้าบอกลูกไส้เจ้านี่ฝ้าไปเลี้ยงหัวให้ข่อยมันสิสวยไปก็นี่หัวข่อยมันสิตายแดดตายน้ําข่อยสิไปหาเก็บเงินดอกสาก่อนไม่ใช่สวันนี้ทีละวัดเอ้ยพอเศรษฐีเพิ่นก็หนีไปแล้วบ่สนใจเพราะไงเฮ็ดจังไหนล่ะเฒ่าตนเจ้าสิได้บวชเฒ่าเอ้ยมันคือจนใจปัญญาแม่แต่ละลาพี่หน้าพี่เอ้ยก็บวชบ่ได้ติล่ะหน้าหน่อยเพิ่นก็ว่าเอาติแม่เพิ่นตีว่าเฮ็ดให้เฮ็ดน้ำมันบ่ได้เข้าเพราะไงย้ำน้ำมากระท่วมย้ำแรงก็เฮ็ดหยังบ่ได้เพิ่นบ่อยากจำน้องจำน้ำแต่เดี๋ยวแม่คือจนใจปัญญาแต่ละเท้า
เอาปีหน้าปีหื้อซะเป็นอย่างละลูกลาเอ้ยคอยบวชบ่ได้สิท้าวสิบวชแท้แน่นอนสันติล่ะบวชปีนี้ล่ะแม่เอ้ยเจ้าก็ลองไปปรึกษากับสมมูญาติพี่น้องทำกายกำฝ่ายพ่อพวงลูกแม่หรือแม่นพ่อใหญ่แม่ใหญ่เพิ่นนั่งอยู่นี่เจ้าก็ลองขอเพิ่นเบิ่งในเป็นอย่างแม่หาที่เพิ่นซอยเถอะแม่เอ้ยนี่มันดาไทยระน้ำตาไหลน้องน้องเจ้าก็จะสีห้องสีไห้หลายเดือนย้อนว่ากาดสิ่งนี้แล้วกันใบหน้าจึงลาเสีย
ว่าเอิดเงินนี่ปานมากระยานโมละลูกกำเอ๋ยจากลูกอ่างจากลูกหัวจากลูกหัวดอกลูกเท้าโบราณเบาดอกเอื้อกลายสำหรับปีนี้เมียเจ้าน้องเศร้าพักไว้อดปีไม่จังไก่จ่าต่อหน้าคำน้องสำหรับปีนี้แม่ว่าจังสี่จะเป็นอย่างล่ะว่าจังไหนแม่แม่ว่าให้เจ้าเศร้าพักไว้หอดปีใหม่จังไข่จ่าห้าว่าบุญพารามีจังบวชเรียนตอนอ้อทาวมันจนใจจนปัญญาแม่อิลิสะเดเดเนี่ยลูกหล่ะมานี Oh.
อยยิกบนกินจังมนมองไปบอกวางมวนที่เหลืองเตอข้างลาดึงส่วงข้ามหัวหัวหัวใจเฮลุ่มลาวเข้าทุกฝ่ายกะมอนอันตรายสายกะมอนมอนเมียนอีกหลังหน้ากะดังกันยืนจอมแต่เพียงดอกสามนั้นจึงเบาตอนผู้มันนางน้ำตาสายอยากไล่ให้คุณยืนแต่นอกจำเป็นยืนถึงเป็นดีให้แม่ยอมเดี๋ยวนี้ใจลูกน้อมยังเข้าฝ่ายของขนานพอดสองสานที่ละบาดลงตอนบิดาผู้วายวังหรือวังขาลมั่งอีกทีปุ่นบวชอุทิศส่วนกุศลไปน้ำจูพ่อพ่อนานผู้เน่าจานนะเทพเวมานแล้วล่ะนะเยแม่โอ้ยเนแม่เอ้ยคันบ่ทรงตันหน้าทรงตันดังทรงตันปากสงสารตามองกล่องทั้งสองเบื้องเบาในท้องแม่เอ้ยผมอยากบวชหลายๆเด้แม่ครับนี่ละวาดเอ้ยสิบอกบังคับให้แม่นี่บอกบังคับไก่ผู้สิออกไข่สิเป็นไวหรือลูกหลาเอ้ยบังคับให้เป็นอุเองกระทางเปลี่ยนไปบ่มีใดแม่จนใจอึดตั้งแก่แบดแต่มือเราเปล่าเปล่าตนของแม่อยากซอยเจ้าหันอึดมองปองสิไข่เมื่อแม่สาวนีใครว่าเจกับบุชายฉะนั้นแล้วก็มีแต่ความตรมอยู่ในใจทั้งสองแม่ลูกก็มีนาการะคังนั่นแหละ
ม่ใหญ่เอ้ยไปหาเก็บหนีเงินดอกอ้อมบ้านอ้อมเมืองกลับมามาหอดเฮียนง้วข่อยยังเต็มขอกอยู่ใหญ่เอ้ยโอ้ยข่อยสะบนักอกหนักใจแต่นอนเมื่อยน้ำสุ่มขี่ขามาใส่มันเป็นจังใดทออันสองแม่ลูกนั่นไม่ไงสวานี่เราคือบ่ให้ลูกใส่เรามาปล่อยง้วยข่อยบ่ได้บ่ได้ยังสิต้องนำไปจัดการอีกรอบหนึ่งซะก่อนใหญ่มันเป็นจังไดกันแท้ซึกกาคัดคำสั่งเป็นหยังคือบ่มาเฮ็ดเวียกให้งานแม่นลืมแล้วติว่าเป็นหนี้เป็นสินอันซุ่มสิทุกข์ขี้ยากมันเว้ายากปานนี้บ่ฮึโอ้ยเข้าข่อยกับบ่ทันกินใหญ่ง้วกับบ่ทันปล่อยยากก็จะอยู่ใส่เพราะว่ายากแท้น้อนี่เนาะเป็นเศรษฐีนี่มันก็ยากติใหญ่รวยก็ยากทุกข์ก็ยากเนาะลาจังว่าในตอนนี้นะก้าวถึงตนเศรษฐีทานผู้มีเงินหลายสิบโกดโลดว่าอึดบาดเปียสมบัติสร้างดอกมาเงือมูหุ่นนะเดี๋ยวนี้เกิดว่าอาวุธเพราะปันตุนบ่มีขวายนะซ้ำกับหวยอึดบังตมสิสุกนอนเวลาหอนนะหัวสอนหล่อนฝูงหัวจองมองหาคนสิปวดปล่อยเดี๋ยวนี้นางรอคอยที่ละวัดผู้ลูกจางจนเพ่นตึงบองโผหัวนะพุ่นนะจนว่าเสียงพระตีเพ่นว่าข่อยยังบ่ทันออกขอบใหญ่เอ้ยสิบ่ให้ข่อยใจให้ได้จังได้ถ้าพวกมันทุกข์มันยากมันก็สิยังสิละที่เกิดมาขี้ข้านถึงแม่ถึงลูกโอ้ยจนว่าพระพระตีเพ่นตึมตึมง้วข่อยบ่ทันออกขอกใหญ่เอ้ยโอ้ยเดี๋ยวนี้นางรอคอยที่ละวัดผู้ลูกจ้างตุนเพ่นตึงบ่พัวนะหวังอาศัยเท่าใหญ่พัวไปเลี้ยงซอยแน่จากวันนะแล้วปัดเป็นตาแดงบอกว่าไปบ่มีใดนะหวังอาศัยซุ้มลูกจ้างต่างมีงานคิดการเอื้อนหากตนเองสิยอมเฟือนปล่อยฝูงหัวไปเลี้ยงนั่นยันเสียชั้นฝ่ายเศรษฐีเฮ้ยดาเจิงนี่เอ็มกลับมาเบาจีลูกจ้างเก่าตามเอาตัวไปปล่อยหัวที่พวมหิวกิ้วอุทนออกหาเลี้ยงนะนี่เอ็มทำเสียงแบบขึงกาเบาชนิดบัวโสภาปานผีบ้าเกิดเจ็บป่วยตามวิสัยของคนรวยจะรวยบ่รวยฟังเสียงหันลิ้นหลุดไงตามวิสัยของคนรวยตามความมีเบิดอยู่ฝ่าดีสีหน้าสำยักมาหันเอื้อมหน้าห้องเฮ้ยพ่ออยากห้องแห้งๆเลยใหญ่เอ้ยคอยเลี้ยใจจนป่านนี้ที่ละวัดบ่มาปล่อยงัวเป็นผู้ใดสิไปเลี้ยงให้คอยเลยใหญ่เอ้ยบาดเนี่ยสิไปจ้างพายคนงานแม่นๆหายากใหญ่เอ้ยห้องเสียงดังจนท่วมบ้านบ่ยันหนวกหูภัยว่าจังใดทีละวัดบอกให้ไฟเป็นหยังสร้างนะหัวเหมือนฟูงพ่วมหิวหยาพระตีเพ้นบ่ได้ปล่อยสิให้คอยสาดนาสิให้คอยหอสาดนาพุ่นหรือว่านะให้ว่ามาสั่นดอกนาสุมหาพี่ควันลุการเบอร์นี้สิไปเฮียนไม่ใหญ่เสาวันนี้ซะก่อน
มาหอเนียนเอิญใส่เบิ่งกันนะมีสิริทั้งแม่ทั้งลูกอ้าวแม่ใหญ่ชัดนี่แม่ใหญ่ชัดนี่อ้าวเอิ้นซื้อคนก็เอิ้นให้มันถึกเนี่ยบ่แม่นลิงแม่นคางเนี่ยผู้ข้าซื้อเสาวันนี้บ่ได้ซื้อชั้นนี้เจ้าค่ะมันสิเอิ้นมันก็เป็นสิทธิ์ของคนรวยสิเอิ้นหยังก็ได้เพราะข่อยบรรพดรวยเฮ็ดหยังบ่มีผิดแม่ไงเสาวันนี้เอิ้นซื้อเสาวันนี้มันบ่ปายเอิ้นซะนี่ละดีแล้วพอเสร็จเอ้ยมื้อนี้คือหน้าเก่งอิงติ่งปนังกองตากแดดแต่มันมีเรื่องมีราวอันใดมันคือสิสงแก่ให้ใจศูนย์กินต้อกินแตนมาตะทั้งใดมาเว้าเสียงดังมาตั้งแต่ไกลแต่เจ้าข้าย่าพอมันสิบ่ให้ข่อยใจให้จังใดแม่ใหญ่เสาวันนี้เอ้ยใจให้หยังเจ้าว่าตอนนี้มันจักโมงเอากับว่าแม่นหาโมงกว่าหนึ่งตีประเสริฐได้ยินเสียงกองเพ้นหลวงพ่อพันตีรังตั้มตั้มอยู่ได้ล่ะพ่อเศรษฐีก็นั่นล่ะไม่ใช่สวัสดีไอ้สวยปันนี่เจ้าเป็นยังคือว่าบวกลูกเจ้าไปปล่อยง่วยไข่บักที่ละวัดบ้านอยู่สายคือว่าไปปล่อยง่วยไข่พ่อเศรษฐีเอ้ยผู้ข้าบอกไปบ่แพ้แต่ตนเท่าหังบ่ไปพ่อเศรษฐีคือบ่ไปหาคนใหม่โลดกันฮู้ว่าลูกสายผู้ข้าบ่ไปงัวกับงัวเจ้าของมายากตายยังจะนำผู้อื่นก็รอกระเดียเทมันกับว่าของข่อยอยู่ไม่ใหญ่สวัสดีเอ้ยแต่มู่เจ้าอย่าลืมว่ามู่เจ้านั่นเป็นหนี้ข่อยอยู่เด้อเสร็จสวยเป็นไงไปบอกบุกเจ้าไปปล่อยว่าข่อยเดี๋ยวนี้อันบ้านบ้านผู้เลี้ยงนั่นน่ะนะอันเราเลี้ยงบวชซะมันดอกข้อหักหันหน้าเฮากันแม่กับลูกมับๆๆๆอยู่แท้เฮาก็อย่าว่าคนอยากบวชพอเศรษฐีเดี๋ยวนี้นั่นเว้าใจให้น่ะเก่งอีกติ่งปนังของตาแก่ตาสวดเฮ็ดพ่อล่อมันยากน้ำงัวว่าเตจังซั่นย่านงัวบ่มีหญ้ากินจังซั่นพ่อเศรษฐีเอ้ยคำก็ยากน้ำงัวสองคำก็ยากน้ำงัวย่านตะงัวบ่มีหญ้ากินย่านตะงัวบ่ขี่ย่านตะบ่ได้ขายปุ๋ยขี่งัวสักทีเดียวน่ะพ่อเศรษฐีก็จังซั่นแหละแม่ยายสวัสดีเอ้ยข่อยรวยย้อนเวียกย้อนงานข่อยมีซุมื้อนี้ก็ย้อนเวียกย้อนย้อนเวียกย้อนงานเป็นเศรษฐีซุมื้อนี้ได้เงินจิ๊บๆก็ย้อนขายขี่งัวจะได้เป็นเศรษฐีล่ะว่าเตข่อยบ่แม่นคนทุกข์คนยากคือจังงูเจ้าเซามาแรงมาบ่เฮ็ดทํามาหากินหยังบอกลูกเจ้าไปปล่อยหัวเดี๋ยวนี้แม่ใหญ่สวัสดีเอ้ยพ่อเศรษฐีเอ้ยพวกข้าบอกไปบ่แพ้แต่ตนเฒ่าหังบ่ไปเสด็จเทศวาสเอ้ยพ่อเศรษฐีเพิ่นว่าน้ำอีกแล้วลูกหล่าตนเฒ่าสิว่าไรเว้าสู่เพิ่นฟังเมื่อขณะเจ้าสิไปเลี้ยงงัวให้เพิ่นบ่ล่ะอย่าสิคิดต่อต่อหน้าพ่อเศรษฐีเอ้ยชัดเจนบ่บัดมือใดตนผมนั่นบ่ได้บวชบ่มีทางจ้างเลี้ยงสร้างก็บ่สนจ้างเลี้ยงหยังก็ตามแล้วไปหาคนใหม่ซะพ่อเศรษฐีเอ้ยบ่มาเว้าจุดปุดครับแท้กันได้ยินแล้วมาทางใดให้เฝ้าไปทางนั้นเด้อมาว่าจังสั่นไม่ใช่สวนี้เอ้ยทีละบาทเอ้ยอันเว้าจังเว้านี่อยากบวชอยากบวชให้ได้ว่าซั่นเนาะเอาก็อยากบวชละพ่อเศรษฐีเอ้ยคันลูกชายพวกข้าบ่ได้บวชตนเฒ่านั้นบ่ไปเลี้ยงให้ดอกพ่อเศรษฐีก็ยังเว้าสู่ฟังเงินได้จ้างเลี้ยงสร้างก็บ่ตนจ้างเลี้ยงคนก็บ่ไปลูกชายพวกข้ายืนยันคำเดียวต้องได้บวชได้บวชได้บวชอย่างเดียวค่อยสิไปเจ้าค่าโอ้ยหาตับมึงเอ้ยกูเป็นป่วยบ่ปิดอยู่ฮอดมื้อเช้าสิมีขี้พ่อกวางบ่น้องง่วงก็บ่ทันปล่อยหญ้าก็บ่ทันให้มันอันค่อยถามเนี่ยถามอีหยังยากน้ำงัวย่านงัวบ่ขี่ย่านบ่มีปุ๋ยคอแกนคนมาสั่งไว้ย่านบ่มีขี่งัวขายว่าแหมจังซั่นกันบ่ยากดอกผู้ขาดสิแนะนำแนวทางกันโง่หลายน่ะพ่อเศรษฐีเฮ็ดจังได๋กันยากย่านตาน้ำงัวบ่มีหญ้ากินพ่อเศรษฐีก็ไปกินหญ้าก็ไปขี่แทนงัวซั่นพ่อเศรษฐีเอ้ยแม่ใหญ่สวัสดีเจ้าสิมาเว้าจังซี่บ่ได้อ้าวข่อยถามเด้อยากบวชอีหลีว่าซั่นเถาะก็อยากบวชอีหลีนั่นล่ะเจ้าข้าพ่อเศรษฐีเอ้ยย้อนว่าทุกข์ว่ายากบ่มีเงินซื้อผ้าไตรซื้อบาทน้ำเพิ่นนี่ล่ะท่านอยากบวชอีหลีลองเว้าสู่ข่อยฟังบวชมันดีจังได๋มันได้อานิสงส์จังได๋เว้าสู่ข่อยฟังกันน่ะท่านข่อยเห็นดีนำข่อยสิเป็นเจ้าภาพเป็นภาระให้อุปถัมภ์ให้บวชมันก็ดีเถาะพ่อเศรษฐีเอ้ยมันยกฐานะพ่อยกฐานะแม่จุงพี่จุงน้องเข้าวัดเข้าวาต่อพ่อเศรษฐีเอ้ยเป็นสะพานต่อแก
ก้วสะพานทองเกียวไทยขึ้นสวรรค์สั้นฟ้าน้ำเจ้าพ่อพระอินทร์คุณตัวได้เกาะสายผ่าเหลียงผู้ลังคนเพิ่นบ่มีลูกสายเพิ่นก็มอบลูกสายให้ผู้อื่นบวชแทนเด็กซื้อว่าได้ฮอผ่าเหลียงเพิ่นก็ดีอกดีใจผู้ตัวพ่อเอ้ยโปรดสงสารเลียตนผู้ขากับลูกชายเนี่ยต่อพ่อเศรษฐีผู้ใจดีรูปหล่อซอยผู้ขาเนี่ยท้อเจ้าขาย่าพ่อเศรษฐีเฮ้ยนายน้ำส้มขี่ทุกขี่ยากจักว่าขี่ทุกว่าทุกจักว่าขี่ยากว่ายากขี่ทุกขี่ยากก็ได้แก้ทรงขี่บุละทุกว่าทุกนะพ่อเศรษฐีเอ้ยเอาจังสิไม่ไงสวนี่เอาจังไหนเจ้าค่ะขันอยากบวชอีหลีนั่นค่อยสิซอยเป็นพระละค่อยสิเป็นเจ้าภาพให้แต่ว่าเอามีขอแม่แนวใดมีขอแม่ว่าแต่ว่าห้ามบวชเจ็ดมือให้ลูกไส้เจ้าเฝ้าสิกออกมาไปเลี้ยงงัวให้ค่อยค่อยยังสิเป็นเจ้าภาพให้บวชเจ็ดมือแม่นมันสิได้ยะถาสัพพีนอนที่พ่อเศรษฐียังกี่ไร่จากพรรษาจากสามเดือนซาบ่ได้ดอกไม้ยัยสวรรค์นี่เอ้ยคอยมีคอยเสนอให้ซ้ำนั่นสิเอาบ่เอาก็แล้วแต่โมเจ้าก็สั้นกว่าคือบ่เป็นเจ้าภาพให้ห้ามบวชเกินเจ็ดมือเฝ้าซึกออกมาเลี้ยงงัวให้คอยไม่ยัยสวรรค์นี่เอ้ยเอาล่ะพ่อเศรษฐีเอ้ยกันพ่อว่าจังสั้นผู้กากับบ่ว่าแนวใดก็ให้ลูกชายผู้กาได้บวชไม่สืบสั่งน้ำบ้านหมู่เขาเฮ็ดอะไรผู้กากับเฮ็ดน้ำทำตามตามข้อตกลงพ่อเศรษฐีเบิดส่วนกุศลยางนั่นล่ะเจ้ากายย่าพ่อเศรษฐีสิเอาจักบาทเงินเอาแล้วแต่พ่อเศรษฐีสิซอยเป็นเมตตาไล่พ่อเศรษฐีเป็นเจ้าภาพกองบวชให้เบิดส่วนสุยาผู้กาเป็นเมมันดากะสิคอยตาโมทนานำแค่นั้นก็ดีอกดีใจดอกจ้าเจ้ากายย่าพ่อเศรษฐีเอาจังสิคอยสิซอยเป็นพระละจนว่าแล้วงานอันนี้นั่นก็คือส่วนนี้เด้บ่ทันหมดเด้แต่ว่าอันจัดงานนี่เอามาใบหน้าเอาแม่นหยังอีกมาคือสิเอาหลายใบแท้เอาใบหน้าเจ้าน่ะเอามาจำนองไว้เอาคือว่าสิซอยซอยจังไหนบัดสิลงว่าต้องเอาใบหน้ามาจำนองไว้จังสั่นเอาผู้ใดสิซอยฟรีของฟรีมันมีอยู่ติเอาคันลูกชายผู้ข้าบวชต่อไปนั่นเนี่ยพ่อเศรษฐีเฮ็ดจังไหนคันบวชให้แล้วถ้าลูกชายเจ้าบ่ศึกหน้านี่เป็นของข่อยอ้าวบัดคำเว้าว่าสิซอยบัดสิลงจังไหนว่ากันลูกชายบวชบ่ศึกนะน้อยสิบ่ให้ไทคืนว่าถอจังซั่นเอาละพ่อเศรษฐีเอ้ยกันพ่อเศรษฐีว่าจังซั่นผู้ข้าบ่ว่าแนวใดสิขอตามใจพ่อเศรษฐีญาทานเอาละพ่อเศรษฐีเอ้ยอันนี้ละใบหน้าจำนองจำนำใบพ่อเศรษฐีขอให้ผู้ข้าได้บวชลูกชายผู้ข้ากะดีอกดีใจดอกเจ้าข้าญาพ่อเศรษฐีโอ้ยพ่อเหล่านายจำเป็นกรรมเปลี่ยนเวรจังมาช่วยแต่เศร้าแต่ใหญ่เอ้ยเอาไปอามามือนี่กว่าจะได้ไปเลี้ยงวัวเองสนั่นตัวบัดทีน่ะทีละบาทบ้านก็ว่าไปแม่ก็ตามใจลูกก็จะได้เป็นเจ้าภาพให้เพิ่นนั่นตัวใหญ่เอ้ยเอาขั้นจังสั้นข่อยสิไปหาเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานของข่อยก่อนไม่ใช่สวนี่เอ้ยพี่น้องเอ้ยน่าสงสารหญิงแม่ไม้ย่ำลูกไส้สิเข้าบวชหมู่เขามีพรเจ้านาเพี้ยนเฝ้าหอพาไตนาคเฮือนไก่มีดนตรีเครื่องเสพเงินทางวงว่านกะหมากมีอยู่ใส่ลายส่วนหญิงใหม่โหลดบ่มีทางเป็นศีลเป็นหนี้ยืมเงินมาใส่ใจคุณโยมเอ้ยทางลูกชายบวชแล้วเจ็ดมือต้องห่างศีลคุณโยมเอ้ยที่ละวัดวิ่นปานเมาเหล่าบ่มีเศร้าทางสวงสงสารแม่แจมเจ้าผู้ไหว้วุ่นบวชตนนับตั้งแต่มือก้าวดนจนถึงมือบรรพชาลองมาฟังคำจาบ่าวที่สีจาบันฉันผู้บรรลัยย่ายเรื่องสีเศร้าล่งโป่งนาทีบันบันนี่ฟังหนักหน่อยกำพาจิจ้าเว้าต่อนิท่านเว้าเบิ่งกันนะบ่าวที่เอ้ยนี่Yeah.
ชายนางกำพาก่อนว่าแล้วสาวแต่งตัวโพดคือสวนที่ขาดหัวเพื่อแบ่งตัวเธอควายกินดีน้อมบ่ได้ยินเสียงวงวานญาติคณะไก่ไก่อาใจเพียงมันดาเกลียวคนเดียวทำหน้าที่ขันมีพออยู่อย่างพอมวนมูญาติพี่น้องกองไหลเต่าชื่นร้องI'm not a man.
เบื้องใจพอให้นั่งอยู่ทางขวานาขวากามาจิตเมื่อยืนไตจีวรผ่านสวัสดีดังขวางนาคนั้นย่อปันตัวบ่อนเชิญย้อนเอามีเพียงแม่คำเหยียกทางจำผ่านทุกเรือเมื่อคุณแม่ยืนบาดให้เหยียกไตพรจีวรพื้นเกลน้ำตาที่ละวันเพราะอ่านการซึ่งความจองทนไว้พบลงไปน้อบนตาผู้แม่ตัวและยุ่มน้อยแม่กะพ้อยกันลุ่มกอดล่างหกชายบวชเดลาแม่สังฆามสิ่งใดลูกใดล่วงลำแม่นั้นยกอโหสิบ่ให้มีลาคีแต่ยังใดทั้งจิตเย็นมันหน้าเพิ่นจะบ่เตือนตันใจเหลือสิโอ้ดวงจิตพ่อแม่เอ้ยให้อภัยลูกน้อยเสมอต้นว่าแล้วป่าให้นั้นบอกหน้าวันเท้าพ่วงสิบวันเป็นตรงจงอโหสิกรรมหาลูกใต้ลวงลำบนทางพวงที่ลูกทุ่งพื้นผ่าเป็นภาระเพื่อพ่อแม่ให้บนดึงความแจ้งทั้งสองเขือพ่อแม่เท่าได้เมืองฝ่าตูสวรรค์เด้อแม่เด้อตั้งกิจตั้งใจได้ล่ะเด้อแม่นว่าสิบ่มีพ่อแม่สิเป็นทั้งพ่อเป็นทั้งแม่เครือญาติบ่มีก็ตามแต่ได้สมจิตสมใจเจ้าแล้วได้เข้าบวชแท้แน่นอนแม่ก็ดีใจอนุโมทนากรรมอันใดแม่ก็สิอโหสิกรรมให้สุอันสุอย่างตั้งจิตตั้งใจเด้อล่ะเด้อบวชสืบสั่งเด้อล่ะลูกบวชแล้วเด้อแม่เด้อนี่นะเสียนสามนะก้อยสุนอนแสดงวาดลาวผู้เป็นเมละเมียใหญ่เอ้ยน้ำตาเมียน้องไหลคันหลังย่อยน้ำตาย่อยดอกลางลี
เลี้ยงดูลูกของเมียคำมือเจ้าก็มาละเอ้ยตั้งกิจตั้งใจบวชเด้อล่ะนี่แต่แม่แกนั้นในกิจเอ็นพ่อเจ้าผู้ตายจากเด้อล่ะยามเข้ามาพอลูกหลาลูกคนอยู่แสนที่รู้ลูกของเมียแน่นอนล่ะเอ้ยบ่มีพ่อมีดาก่อนสำเนาก้าวเบาคำหนึ่งเห็นหน้าพ่อเด็กคำลือไอ้เจ้ากิดเห็นควรพอพอติดสายหมอดเมียนกันเดือนใจให้เกียรติเห็นละบ่มีพออย่าเตือนติเมียเป็นพอแล้วมันดาเรื่องสิขาละลางอีกเกตวันสิ
้ตื้อไกลลูกกำเอ้ยนี่ละวัดตั้งกิจตั้งใจให้กิจเห็นหน้าพ่อผู้ตายจากเดือดหรือกันเจ้าอยู่ใดต่อไปให้เจ้าอยู่เดือดละแม่บ่ห่วงอันใดดอกกันหน้าพ่อเศรษฐีเพิ่นสิยืดไปก็ให้เพิ่นยืดโลดกันเจ้าอยู่ได้ต่อไปเกินเจ็ดมือเจ็ดวันแม่ก็อนุโมทนานำเดือดละก็ต้องเป็นห่วงแม่เด้อคำลูกข้ามเอ้ยเครื่องสีขาละลางยังเกียรติวันที่ตึกพ่อเศรษฐีนั่นไรเจ้านั่นอย่าน้อเสียใจอาเจ้าบวชอยู่ใดแม่ยอมให้อดเทนาบวชซะเด บัดนี้ขอย้อนกล่าวถึงท่านเศรษฐีอีกครั้งหนึ่งตอนนี้ถึงวันเจ็ดวันที่ลูกชายของแม่เสาวนีได้บวชพระเราเป็นผู้เสียสละให้ยืมเงินเพราะมีความหวังที่จะให้ธีรวัฒน์เป็นคนเลี้ยงวัวให้ตราบนานเท่านานคันถึงวันที่กำหนดหมายพระลูกชายของแม่เสาวนีก็ไม่ยอมสึกขาใหญ่เอ้ยฮอดเบอร์นัดเบอร์หมายแล้วค่อยเศรษฐีสินทุจะต้องไปท่วงสัญญาฮอดเจ็ดมือฮอดกำหนดแล้วป่านนี้ลูกไส้ไม่ไงเสาวนียังว่าท่านเสือกมันสิบวชเอาวัดเอาว่าบ่เขาสิให้มันเสาสลาอยู่ติมันฮอดมือฮอดวันตามกำหนดมัดหมายแล้วเป็นยังคือบ่สึกบ่ได้มือนี่ค่อยสิมุ่งหน้าไปสู้บ้านของแม่ไงสวนี่เบิ่งกันนะไปท่วงบุญท่วงคุณไปถามเบิ่งกันนะมันเป็นจังไดแม่กับลูกผู้เนี่ยคันสิบ่ซึกอีหลีทีหน้าต้องเป็นของข่อยแม่ไงสวนี่เอ้ยแม่ไงสวนี่เอา
อเมนเสียงผู้ใดมาเสียงคุ้นคุ้นคือเสียงพ่อเศรษฐีเทไปจะไรมาจังไรอ้าพ่อเศรษฐีลีตัวเนี่ยไปจะไรมาจังไรเนาะเจ้าข้าเนี่ยพ่อเศรษฐีเชิญนั่งก็เด้อเจ้าข้าบ่ต้องมาช่วงมาเชิญข่อยบ่นั่งเอาบ่นั่งก็ยืนขาแข็งแก่แดอยู่หันหลักกันบ่นั่งหันพ่อเศรษฐีกันบ่เอาก้นมาน้ำนะเจ้าข้าอันเจ้าน่ะจำได้บ่เจ้าเลื่อมไปคำมันสัญญามือนี่ครบเจ็ดมืออันลูกไส้ของเจ้าเป็นหยังคือบ่ซึกโอ้หมายเข้ามาเดี๋ยวนี้วันเวลาเพื่อนยายกายมาเก็ดมือแล้วว่าที่พ่อเศรษฐีจังสั้นพ่อเศรษฐีก็เลยมาทวงคำมันสัญญามาทวงมันบ่มีคนเลี้ยงว่าตามกำหนดมัดหมายกันไว้เจ็ดมือลูกเจ้าสิซึกบ้านไปเลี้ยงวัวให้ข่อยอันเจ้าสิเบี้ยวข่อยติไม่ใช่สวนี่โอ้ยผู้ข้าบ่ได้ว่าสิเบี้ยวดอกพ่อเศรษฐีคือจังสิฟังผู้ข้าก่อนพ่อเศรษฐีเอาบ่มาเมื่อวานนี่ลูกชายผู้ข้าก็เข้ามาอยู่ตัวเจ้าข้าย่าพ่อเข้ามาเว้ากับผู้ข้าว่าจังสิล่ะจังใดว่าเดี๋ยวนี้นั่นเข้าพรรษาแล้วว่าสิอยู่อีกไปก่อนซึกก็ว่าออกพรรษาเรียบร้อยแล้วค่อยสิซึกออกมาเลี้ยงง้วให้พ่อเศรษฐีพ่อเศรษฐีผู้บวชให้จงตั้งใจต่อบุญยกมืออนุโมทนาสาธุเดี๋ยวให้รถต่อเจ้าค่ะจะเพิ่มบอกข่อยสาธุอันลูกเจ้าบอกวางได้ก่อนลูกผู้ข้าว่าสิขออยู่อีกจากพรรษาให้พ่อเศรษฐีโมทนาสาธุน้ำรถผู้ได้บุญหลายที่สุดกับพ่อเศรษฐีผู้บวชให้ในข้าวนี้รถต่อพ่อเศรษฐีเอ้ยยกมือสาธุตาเจ้าค่ะข่อยบ่สาธุสาแถะดอกมันอีหยังสาธุสาแถะข่อยบ่ฮู้จักข่อยอยากฮู้แต่ว่าตอนนี้ลูกไส้เจ้าต้องสึกมาไปเลี้ยงง้อให้ข่อยฮอดกำหนดมือนัดหมายแล้วเป็นหยังสิมาเลื่อนไปหน้าไปหลังไปไงเสาวันนี้เอ้ยพ่อเศรษฐีเอ้ยบ่ได้ว่าเลื่อนไปหน้าไปหลังดอกพ่อเศรษฐีเดี๋ยวนี้นั้นลูกชายผู้ข้าเป็นภิกษุบวชใหม่กำลังเข้าใจพระวินัยสืบสางน้ำบานหมู่สงฆ์เสน่ห์พระสงฆ์เพิ่นกะศึกษาวินัยเพิ่นกำลังทราบซึ่งให้รถพระธรรมอย่าสิไปกวนพระใหม่เพิ่นต่อพ่อเศรษฐีเอ้ยเอาจังซี่ซะจังใดอย่าจะไปกวนพระใหม่ต่อผู้ข้านี่สิขออาสาเลี้ยงแทนพระลูกชายผู้ข้าดอกแม่นสิถูกหยักหายต้นขาสิส่วนย้อมต้นผู้ข้าสิไปเลี้ยงง้อแทนพาลูกไส้ดอกจะสิไปกวนมอมเพิ่นต่อเจ้าข้าพ่อเศรษฐีเศร้าเศร้าไม่ใหญ่เสวนี่เจ็ดชั่วโคตรร้องข่อยบ่เคยมีผู้หญิงไปเลี้ยงง้อเจ้าเว้าจังสิก็บ่ได้เจ้าผ้าข่อยผ้าออกไปวัดไปหาพระลูกไส้เจ้าเดี๋ยวนี้อันบุญนั่นมันเป็นจังไหนบุญมันเลี้ยงง้อได้ยุติไม่ใหญ่เสวนี่โอ้ยพ่อเศรษฐีเอ้ยบุญมันก็เลี้ยงง้วบ่ได้ล่ะเฮ็ดแล้วมันก็อิ่มอกอิ่มใจแม่หญิงไปเลี้ยงง้วมันเป็นหยังแม่หญิงไปเลี้ยงง้วมันเป็นหยังย่ามันบ่แพ้สติแม่ใหม่เลี้ยงง้วน่ะพ่อเศรษฐีเห็นว่าผู้ข้ามีลูกชายคนเดียวลูกชายทนไปเลี้ยงง้วมันก็แพ้คือกะละบ้านผู้หน้าก็มีแต่แม่ใหม่ล่ะอยู่ทงไปเลี้ยงง้วก็ได้พ่อเศรษฐีเอ้ยอย่าสิไปกวนพระใหม่เพิ่นต่อมันสิเป็นบาปเป็นกรรมผู้ข้าว่าน่ะเจ้าข้าเว้าหยังขึ้นก็มีบาปมีกรรมจะมันเป็นโตจังไดข่อยบ่ฮู้จักดอกไม้ใหญ่เสาวนี่เอ้ยจังไดเจ้าต้องพาข่อยแวะไปออกไปวัดไปหาพระลูกไส้เจ้าไปท่วงคำมันสัญญาข่อยบ่ยอมคันเป็นแบบนี้เจ้าเบี้ยวข่อยตัวไม้ใหญ่เสาวนี่เอ้ยคันเสียกบวชอีหลีจักบวชออกพรรษาอีหลีแม่นบ่จ้าท่านอยากบวชออกพรรษาอีนี่ข่อยบ่ว่าแนวใดแต่ว่าให้พระลูกชายเจ้านี่ไปเลี้ยงหัวให้ข่อยเฮ้ยแม่เว้าคือพี่บ้าน้องหัวก็ไล่พระอยู่ครบธงแต่ตัวผ่าเลี้ยงก็สิปิ้วเวินๆอยู่อ้อมธงตัวพ่อเศรษฐีเอ้ยเฝ้าจังว่าว่าจังว่าอยู่เดี๋ยวนี้มาทวงเงินมาถออีกครั้งนึงอ่ะจังสั้นพ่อเศรษฐีบ่เคยได้ยินคำเฒ่าโบราณเก่าเพิ่นเว้าว่าติจังไดเพิ่นเว้าว่าคันยืมเงินมาได้แล้วมันคือกับข้าวงัวปลานี่ตัวเออคือบ่ข้าวงัวปลาเคยเห็นบ่มันคือข้าวงัวพ่อเศรษฐีบ่จังไดข้าวงัวปลาเนี่ยถามดีจังสิได้ถามให้สิไล่ตนคุณละพ่อเศรษฐีเอ้ยปาดโทษสมัครมาเนี่ยแต่ไม่ใช่เสาวนี่เอ้ยเอาละพ่อเอ้ยผู้กาเว้าไปจังไหนเจ้ากะแข็งกะดื่นดังไปหน้าอยู่คือเก่ากันจังสั่นผู้ขาสิพาไปหาลูกชายดอกคันพ่อเศรษฐีเอาพ่อเอ้ยกันมาหอดบาดหอดว่าแล้วจังสิเออผู้ขาสิร้องจะปากก้านจะเอื้อนลูกมอมก่อนเด้อพ่อเศรษฐีจะเสียงดังเด้อ
มันเป็นวัดปฏิบัติคอยเว้าคอยจ่าหรือสิเว้าหยังไกลพอเศรษฐีจะเว้าเฮงเด้อเจ้าค่ะคอยมันคนเว้าคอยว่าเป็นเอิ้นหาเหรอเป็นหยังอยู่ไสอ่ะพระเอ้ยพระอ้าวพอเศรษฐีเจ้าเอิ้นผู้ใดเอ้าคอยก็เอิ้นพระตัวโอ้ยจังแม่นบ่ได้เรียนกระสือกระรอดบ่ได้เรียนหนังสือกระรอเนาะเจ้าก็ได้พอเศรษฐีเอิ้นจังไหนก็เอิ้นพระซื่อๆพอเศรษฐีเอ้ยมันเอิ้นบ่ถูกเด้น่ะเจ้าค่ะคอยสิเอิ้นผิดบ่ได้มีไงซะวันนี้อันตอนนี้ลูกเจ้าเป็นพระคอยสิเอิ้นพระสิคอยเอิ้นหยังก็ต้องเอิ้นพระโอ้ยมันก็แม่นอยู่ดอกเพิ่นเป็นพระแล้วสิเอิ้นเพิ่นจังไหนการเอิ้นพระนั้นนั้นเอิ้นให้มันถูกต้องตัวเอิ้นตามบุตรตามไว้กันบวชใหม่ก็เอิ้นหลวงพี่เอิ้นมอมท่านตัวกันอายุแก่พรรษาแน่ก็หลวงพี่หลวงพ่อหลวงปู่หลวงตาไปท่านตัวพอเศรษฐีเอ้ยพอเศรษฐีกันเอิ้นบ่เป็นต้นผู้ขาสิค่อยจะปากกันจะเว้าต่อลูกชายดอกพอเศรษฐีลูกมอมเอ้ยนิมนต์เปิดประตูออกมาหาเมียจะเข้าบ่งกนานลูกหล่าเอ้ยลูกมอมเป็นเฮ็ดอีหยังอยู่เนาะท้าวนิมนต์แน่เจ้าค่ะว่าจังใดเนาะโยมแม่เอ่ยแม่นมามีอันใดผ้าผู้ใดละมามาเสียงดังแต่โยมแม่เอ้ยคือจังสิดอกลูกมอมเอ้ยเดี๋ยวนี้เกียรติวันไก่ผ่านมาถึงแล้วพอเศรษฐีเพิ่นขัวมาทวงสัญญาเข้าแม่นี่ขอไปเลี้ยงวัวแทนเพิ่นก็บ่เอาเสด็จเดี๋ยวนี้ลูกมอมเพิ่นสิให้ลูกชายล่าบวชบ่โดนฮอด7มื้อแล้วให้ทายผ่าให้ลาสิขาสนิทเอาเอ้ยแม่ขอไว้ก็บ่ฟังสนิทเจ้าสิว่าจังไหนโอ้ร้องไข่ปากการจ่าเว้าพ่อต่อพ่อเศรษฐีเบิ่งกะหน้าลูกหลานนิมนต์เบิ่งกะหน้าลูกมอมมาดนี้เมื่อนานนาวากาภิกษุน้อยหรือทรงสิผู้มาใหม่ผู้เรียนท่องพระวินัยก่อนละเบียบเบื้องให้หูจากความทั้งได้ยินคำจาเอ้ยอ่างของย่าพ่อเศรษฐีผู้มีน้ำว่าสิเห็นทั่วมาไหลเลี้ยงย้ำเบี้ยไม้เลี้ยข้าพาทำอันนั้นอันปางลงไว้ในวังชีกว้างที่หลวงอาวให้พาพรพื้นขาวนั่นดำมองแป้นเปื้อนให้เวียนให้เวียนให้ไว้คืนเสียได้ดีเสียได้ดีอันกินโอมนามคนจมว่าคงเจลย้อมตาบินยืนย่อโยกขึ้นใส่เสียนกาหวังเป็นดาวที่เพ็ญจาสาธุชนทั้งหลายได้ย่อย่องปานุมเยลมาอย่างยาไว้กับคืนข้าวาดแผลบาดแปลตัดหาไม่จีกันจายตัวกระเทินว่าได้ปั๊มต้นไม้แม่นขวัญบ้านที่เพียนฝนถ้าไว้ต้นหรือชีวิตต่อของผู้โทษเจ้าผ่านมีแนวมาขวางกว้างตันทางมาฆ่าท้องที่เดินย่องเพียนไตบ่สมจิตหมอบกายใจเจ้าพระพุทธศาสตร์รวยมาช่วยแท้เหตุจังได้กันความโจกไว้บ่ได้โอ้ยเด้น้อย้อนมี
ตในจำจอลแนวเป็นปุถุชนบ่แม่นอรหันตาพวกมวงขีนาจะไทยเฮเจ็ดเจ็ดไปคาหนึ่งพรยอมไม่ได้บุไว้เมียลเจ็บปวดยังบ่ได้ส่วนกุศลเต็มเม็ดน้อยตั้งไว้แผ่นไม้มั่งจำคีสิ้นนานยอมพอเศรษฐีสำหรับอันตมานีหัวคำนั้นอีกคำบาทก่อนสิมาเนาวันบวนเป็นสงสีเศรษฐียอมให้เยียบยืมถึงเงินตาน้ำว่าเป็นมหาคุณเรื่องอันทางก็มีพรและมีการสัญญาไว้บวนเจ็ดวันแล้วให้ตาวเดี๋ยวนี้นั้นยีดคงโจงยังบ่ทันแจ้งข่าวกว่าอยู่อีกจากข่าวกลัวตอนพระธรรมนั้นดอกนาสัตถานเศรษฐีอัตมาขออยู่ไปก่อนถอนหน้าพรรษาหนึ่งจิราศีลพระหูจักข้องทำแจ่มขาวสีขึ้นคงอย่าเหตุบาปเหตุเว้นถอไรประสงค์ให้ราชิกามันเป็นบาปเป็นกรรมตัวโยมพอเศรษฐีเอ้ยบ้าพระองค์เนี่ยเว้าขึ้นอ้างแต่บาปแต่เว้นแต่หื้อแม่กะว่าจังสี่ลูกกะว่าจังสั่นคือกันเกี่ยงอ่อยหอยบาปกรรมนั้นมันเป็นคือเก่าหอกหน่อยนั่งเกียนห่างสูบยามาบ่หืออันสิสึกคือบ่สึกกับพระธีรวัฒน์เลยสึกเดี๋ยวนี้อันนี้สึกสึกสึกโยมพ่อเศรษฐีเอ้ยอุปชาเป็นบอกไว้คำว่าบวนก็คือตัดอัตมาถือข้องวัดที่เลี้ยงงัวจังไหนใดเหตุแบบนี้มันก็เป็นอาบัติเท่านั้นตัวโยมพ่อเศรษฐีเอ้ยอันอาบัติอาเบอร์คอยบ่ฮู้จักดอกมันมินพี่น้องผู้ใดอันอาบัตินั่นเว้าขึ้นกับบาปกับกรรมคันบ่ซึกกับไปเลี้ยงว่าเดียวนี้อย่าลืมว่าเจ้าเป็นหนี้เป็นสินคอยเด้อยืมกันมาตั้งหลายหมื่นสิซึกก็บ่ซึกบ่ซึกดอกพอท่านพอเศรษฐีเอ้ยขออยู่ไปอีกจัก3เดือนพรรษา1พอดีพอเศรษฐีเอ้ยนี่ล่ะพระธีรวัฒน์เอ้ยทั้งแม่สวัสดีฟังไว้เด้อคันบ่ซึกก็อยู่นี่เฝ้าอยู่วัดนี่ทั้งแม่ทั้งลูกคอยขี้ข้านเว้าอันซุ่มขี้ข้านซุ่มขี้ทุกอยู่นำกันนึงวัดนำกันนี่ทั้งแม่ทั้งลูกคอยหนีดอกอันซุ่มขี้ทุกโอ้ยอยากเว้าหยังก็เว้าเนาะพอเศรษฐีเอ้ยเอาล่ะที่ละวัดลูกมอมเอ้ยพอเศรษฐีเพิ่นกันนี่ไปแล้วเพิ่นสิยืดให้ยืดหน้าแนวไรแม่ก็บ่สนใจพ่อไงขอให้บวชลูกชายนี่บวชสืบต่อไปได้ลูกหลาแม่บ่ได้ห่วงอันใดจักอันจักอย่างดอกลูกหลาเอ้ยพ่อเศรษฐีเพิ่นก็กลับไปแล้วแม่ก็สิขอลาเมื่อเฮียนเด้อลูกมอมแม่ก็สิไปก่อนเด้อลูกมอมไปซะโยมแม่เอ้ยอาตมาสิเพียรสู่ดูดันผ่าฟานเพื่อแทนคุณโยมมีดากับทั้งแม่เจ้าที่เพียรเลี้ยงจนใหญ่มาเมื่อภิกษุธีรวัฒน์ผ่านพ้นอุปสรรคเช่นนั้นแล้วก็ตั้งมั่นเพียรศึกษาก็อยู่ด้วยความสุขสำราญใจก็มีนากาลาครั้งนั้นบัดนี้ขอย้อนกล่าวถึงท่านเศรษฐีสินธุอีกครั้งหนึ่งใหญ่เอ้ยท่านเศรษฐี
บัดนี้ถึงความหายนะใหญ่เอ้ยบ่ฮู้ว่าเป็นเพราะเหตุใดพวกทหารใส่ต่างกะพากันหนีหายสัตว์สารสิ่งที่เลี้ยงไว้กะพากันตายเมื่อที่สำคัญเมียเล่าก็ไปมีผัวใหม่ใหญ่บัดที่นี่ถูกเราใหญ่เออบ่มีหยังฮอดที่ห้องขี้แปดห้องดักสินังกะบ่มีใหญ่เออค่อยทุกข์เราใหญ่อันทุกข์คอยบ่ว่าดอกไงเอ้ยเมียคอยกะเลียนหนีน้ำผู้บ่าวโอ้ยสั่งบ่คืนพ่อคำมันสัญญานำกันเนาะเฒ่าเอ้ยบัดมาพ่อคอยทุกข์หนีจากคอยอำนาจใส่ว่าสิบ่ทิ่มกันไปอาลาเมียคอยทรัพย์สมบัติคอยฝังไว้คอยก็จำมองบ่ได้ไงอันจำมองบ่ได้บ่ว่าดอกขาข่อยก็เขยใหญ่เอ้ยที่สำคัญปากข่อยเบี้ยวข่อยอันปากเบี้ยวกันไงปากข่อยเบี้ยวเบี้ยวคือบ่บ่เนี่ยข่อยมานั่งเบิ่งมันเป็นกรรมเป็นเวรอีหยังข่อยดอกใหญ่เอ้ยคือแม่นข่อยไปด่าผาจ้ะว่าปากข่อยเบี้ยวนี่แม่นข่อยไปด่าผาว่าใหญ่เอ้ยเมียก็หนีลูกจากกะนี้เหมือนไงเงินข่อยก็มีหยังออมบาดหาเขาบ่กินบ่มีผู้ใดให้ข่อยจากบาดได้บ่อยู่เขาขอเงินใดเขาก็ห่วงด่าข่อยข่อยมานั่งเบิ่งนี่มันเป็นบาปเป็นกรรมหรือว่าข่อยด่าพระด่าไม่ใช่สวัสดีข่อยมานั่งคิดเบิ่งเดียวข่อยสิออกไปวัดไปขอโทษพระมันไงไปขอโทษพระมันมาเดี๋ยวแล้วหยกตัวนี้ไข่ฮะเดี๋ยวเป็นบาปเป็นกรรมย้อนเข้าเฝ้าไข่ใหญ่ในเสานี้ไข่ก็ได้แล้วมาหอดวัดเอิ้นใส่ผ้ากันนะใหญ่เดี๋ยวมันอยู่หม่อมเอ้ยหม่อมลูกหม่อมธีรวัฒน์เม่นอยู่กุฏบ่นาเม่นเสียงผู้ใดล่ะลูกหม่อมเอ้ยออกมาเบิ่งก่อนน่ะเบิ่งไปเบิ่งมาฟังเบิ่งเสียงแล้วมันคือเสียงพ่อเศรษฐีแท้แต่ว่าผู้ยังมาแม่ว่าสิ่มซ้อมเบิ่งแล้วบ่แม่นพ่อเศรษฐีเด้ขากะเคปากกะเบี้ยวมันคือยังหล่มจกหล่มจกมาทางสั่นลูกหล่าเอ้ยเบิ่งคักๆเบิ่งกะหนาลูกมอมบ่แม่นเพิ่นมาขอเข้าติลูกหล่าเอ้ยมีแนวเหลือให้เพิ่นบ่กะแต่งให้เพิ่นในเด้อหาพอทานเพิ่นมาขออยู่ขอกินแนวใดก็ได้ลูกมอมออกมาเบิ่งก่อนน่ะแม่นไผแม่นผู้ใดล่ะน้อยายเอ้ยมาปากเบี้ยวเถอะลูกหม่อมเอ้ยเปิดประตูออกมาได้ลูกหม่อมเบิ่งไปเบิ่งมาย่าพ่อเศรษฐีตัวนั้นโยมแม่เอาพ่อเศรษฐีอีหลีนั่นติโอ้ยกระตุกเป็นๆ นี่ล่ะแม่เจ้าวันนี้เอ้ยเดี๋ยวพ่อเศรษฐีจังได้มาคือไปจะไหนมาจะไหนพ่อเศรษฐีมาคือใส่เสียผ้าขาดสอยห้อยนุ่มแต่ปองเข็มทั้งสั้นกะเบิ่งเกิบในติเกิบกะ2สีข้างนึงดาวเทียมข้างนึงสร้างดาวตัดหัวตัดหางอีกทั้งหากอ้าวไปจะไหนมาจังไหนขากะเคปากกะเบี้ยวไปกินบอนคั้นมาทาทั้งใดล่ะพ่อเศรษฐีมาปากบานเฮ็ดเปิงซึ่งเป็นขอบดงไม่ใช่สีแต่บัดนี้น่ะพ่อเศรษฐีเอ้ยแม่สวัสดีเอ้ยค่อยปากเบี้ยวก่อนบาปกรรมข่อยแนวใดมื้อนี้ข่อยออกมาว่าสิมาขอโทษลูกหม่อมแม่สวัสดีเอ้ยเอาเดี๋ยวนี้ข่อยล่มละลายเมียข่อยก็ไปนำสู่ขาดถาดกันนี้เหมือนเงี้ยนคอยกับไม่ทรัพย์สินกว่าฟังไว้คอยจับหม่องว่าได้แล้วนี่คอยทุกข์ปวดตัวแม่สาวนี้เอาจะไรก็ว่าจังสั้นบ่แม่นเศรษฐีเท่านี้นั่นเปรียบเจ้าของว่าเป็นเศษของคนให้เบิ่งเอาโลดว่าเตพอจังสั้นละแม่สาวนี้เอ้ยมาเลยมาหยังก็คอยว่าสิมาขอโทษพุทธเจ้าขอโทษแนวได้เป็นย้อนหยังก่อนว่าเป็นอยู่เดี๋ยวเนี่ยพ่อเศรษฐีคอยว่านางเบิ่งเอ้ยแม่นคอยด่าหม่อมธีรวัฒน์
มันข่อยห้องด่าผ้าปากข่อยเบี้ยวอยู่นี่ไม่ไงสวรรค์นี่เอ้ยเจ้าว่าจังว่าเจ้าคิดว่าเป็นย้อนบาปย้อนเวรย้อนกรรมจังสันเอาคือว่ากรรมมันบ่มีให้ขี้เกียจสูบยามาเลยคือว่าจังสันบ่ย่านบาปย่านกรรมมันเห็นแล้วที่ต้นกรรมน่ะพ่อเศรษฐีเอ้ยเฮ้ยสวรรค์นี่เอ้ยอย่าไปเว้าถึงความเก่าบักหลังข่อยผิดไปแล้วแม่สาวนี่ลูกมอมคือกันมื้อนี้โยมผัวมาขอโทษให้ลูกมอมโอ้หมายความว่าเดี๋ยวนี้นั่นได้เก็บขันหามีดอกไม้ทูปเทียนมาสมมาคารวะลูกมอมมอมธีรวัฒน์ผิดดำเทียเบียดันทีวัติพ่อเศรษฐีมื้อนี้พ่อเศรษฐีว่าสิมาขอก็มาขอโทษลูกมอมรับขันหน้าจากพ่อเนี่ยเลยลูกมอมเด้อพ่อเศรษฐีเอ้ยลูกมอมผูกขาเพิ่นบ่ว่าแนวใดเพิ่นคิดเห็นใจพ่อเศรษฐีได้บวชในข้าวนี้ก็ย้อนว่าบุญบารมีของพ่อเศรษฐีนั่นล่ะลูกผูกขาจังได้บวชเพิ่นบ่ได้ถือโทษโกรธเครื่องแนวใดดอกจักอย่างอันกรรมพ่อเศรษฐีเป็นอยู่เดี๋ยวนี้ว่ามันเป็นกรรมตั้งแต่ปางกี้คุณบ่พ่อเศรษฐีมันบ่ตะปางกี้ดอกมันปางนี่ล่ะแม่สาวนี่เอาเพื่อความสบายอกเพื่อความสบายใจพ่อเศรษฐีพ่อเศรษฐีคิดได้จังสั่นตนข้ากะเราดีใจอนุโมทนาน้ำมอมเพิ่นกะลูกกะท้ายหายกะโทษให้แล้วอีกอย่างนึงที่กับเรื่องของผู้กะพ่อเศรษฐีกะบ่ต้องปิดอกปิดใจแนวใดเพราะว่าเดี๋ยวนี้นั่นตนผู้กะบ่ได้ถือโทษโกรธเครื่องพ่อเศรษฐีแนวใดดอกจากจางพ่อเศรษฐีเอ้ยผู้กะมาอยู่วัดอยู่ว่ากะสบายอกสบายใจเดี๋ยวนี้สิบวชเป็นที่สืบสางผลนิบัติปัฏฐากอุปธรรมอุปถากลูกชายดูแลวัดว่าเสด็จพ่อเศรษฐีเอ้ยเดี๋ยวเนี่ยผู้ขาดสิบวชซี่แล้วได้พ่อเศรษฐีลูกกะท้ายหายกะโทษบ่ให้เป็นเวรเป็นกรรมจักอันจักอย่างดอกเด้อพ่อเศรษฐีให้ใจตั้งต่อบุญอนุโมทนาที่เคยบวชให้ลูกมอมเด้อพ่อเศรษฐีแม่สวรรค์นี่เอ้ยกันจังสันผู้ขาดก็จีขอโทษขออภัยขอโหสิกรรมสิ่งใดที่ได้ประมาทพลาดฟังตั้งต่อหน้าและรับหลังลูกมอมเอ้ยรับขันหน้าจากพ่อเนี่ยลูกมอมขอโทษขออภัยอย่าเป็นกรรมเป็นเวรเมษวันนี้ก็สิบวชวะติผู้กะกะสิบวชสิอยู่น้ำลูกน้ำเต้าปฏิบัติปาตากน้ำลูกน้ำเต้านี่ละพ่อเศรษฐีเอากันหากะวางไว้หน้าพระประธานนั่นล่ะลูกมองเพิ่นก็รับเอาแล้วผู้กะกะอนุโมทนาท่านนำเด้อพ่อเศรษฐีจะคิดได้เด้อพ่อเศรษฐีแม่สวรรค์นี่เอ้ยขออนุโมทนาสาธุเจ้าบวชเป็นซี่ก็ขอให้ซี่สอดจงโป่งผุ่นเด้อว่ามันสิเบิดลิงเบิดลายแล้วอย่ามาสอดจงโป่งแข็งแปงอยู่ไม่ใหญ่บัดนี้เนี่ยบัดนี้วารากันดอสุดท้ายสิเทศสรุปเนตรอันไอ้พ้นผ่านคุณโยมเอ้ยในเนตรอันเมื่อนี้หน้ากำผ่าน้ำตาดอกกิ่งใหม่ที่ได้ขอเอ้ยตานบ้องเนตรผ่านอีกวันเพบองสีกองคนเมาบ้องเก่าก่อนกองคนดันละงูทำทานเจเรื่องอ้องูจงอ่างเอ้น้องมาเจอดอกไม้ไปละแม่ใหญ่เอ้ยบางตัวร้ายอากสร้างเต้นดอกตัวนั้นก็สร้างตายปล่อยคนดอกตั้งคายได้หูกายของความมีพ่อกะมีผู้เขียนบทแต่งประสงค์นอสอนเสียมนะอันว่าเฮียมเลื้อวอมอันไหนต้มอะไรน้องแม่นดินเกณฑ์แม่ใหญ่เอ้ยคนของเฮาเฮ็ดแนวบ่แม่นมากประสบแต่ก็รายให้ไว้วนอยู่บ่เศร้าโดยเฉพาะเรื่องพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าใหญ่เพิ่นมีลาคีตัวสร้างสีดีสร้างพระเพิ่นว่ามาแต่ไรแล้วเบียดเบียนสงให้เพียงแป้วแล้วสิหอมฟ้าสีแลงนะเพื่อนทำตัวสิลงแดงเจ็บไอเองดอกหน้าอย่าไม่ทาว่ายำนี้
บารโอกาสเตือนี้เจ้าวาลานทั้งสามองค์เทศนาได้ชี้แจงละอาตมาผู้แสดงเป็นมันดาชื่อเสวนีผู้ลูกชายนั้นเป็นกัมพาเศรษฐีตาได้มาเฝ้าขอขมาได้ปากเอียนที่เอ็ดล่วงนอกเกินเลยอาหนทางนอกเหยียบย่ำตือกำต้องเหม็นใส่วินหากที่จะก้าวลินขอโทษเอาสีหากที่จะนอกก้าวลินบ่ยกโทษเอาสีบ่เห็นมีอะไรเลยที่ตันทำให้เลี้ยวลายคนเมาหยดยอมลืมตายคนเมากายยอมลืมเท่าเมาสมบัติดอกเงินทองมากวัดอ่างคมพัวเอ็นกวนยอมเอ๋ยบาดจนหน้าจังค่อยเตือนเตะก่อนหลับบ่หูกะนอนกูอ่านบ่เฮล่ะเพราะมาแล้วจึงก้าวนินจาต่อผู้เศรษฐีผู้ความตกอับนับว่าเปลี่ยนประควรอย่างมานอันเตะฉันบ่ถือรอด้วยจ้าธรรมดาสบายสาใจดีใจงามเสด็จพอเศรษฐีเอ้ยผู้กล้ากับลูกบ่ได้ใส่กรรมใส่เวรแนวไรดอกพอเศรษฐีอ้าวมอมทีละวาดกับผู้ข้าได้บวชเป็นสิแล้วกะสิขอเพเมตตาในเตือนนี่ดอกต้นเจ้าให้เจริญนี่ล่ะเด้อพวกพ่อสอนนี่ล่ะเด้อดอกเมสอนให้เจ้าชื่อเนาะจำเอาฟังนิทานเจ้าวาลานทั้ง3องค์แสดงมาในวันนี้เป็นจังได้เนาะนิทานดอกควันค่าฟังพระธรรมเทศนาให้รู้ค่าดอกไม้เรียงละจบบทบาทนอสำเนียงโยติก่อนไว้แต่เพียงแค่นี้ประวันคอยละสิก้าวลงแล้วละเด้ละสาธาคุณโยมเอ๋ยในที่สุดพระที่ซื่อว่าที่ละวาดพ้นจากการเป็นคฤหัสถ์โดยที่บ่ได้ลาสิกขากลายเป็นปาฏิเมธีที่สำคัญการต่อมาได้เป็นสมเด็จสังฆราชาส่วนมัณฑาที่บวชเป็นชีก็มีคุณงามความดีเหลือขนานามส่วนที่ผู้ที่ตกอับนั่นคือทานเศรษฐีการย่ำยี่พระพุทธศาสนานั้นเป็นบาปเหลือจากกล่าวเป็นอันว่าเรื่องนี้ได้จบลงเพียงนี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเถินเทศนาวสานิเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้แล